คะวันนี้หัวใจในลายผ้ามากันที่พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งใหญ่ในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่นี่มีนกน้ำเนี่ยนานาชนิดเลยทีเดียวค่ะแต่ที่เป็นพระเอกนางเอกจริงๆต้องเป็นนกกระเรียนนะคะซึ่งถือว่าเป็นมาสคอตอีกอย่างนึงของจังหวัดในตอนนี้ค่ะและไม่ได้อยู่ในแหล่งธรรมชาติเท่านั้นวันนี้จะพาไปดูลายผ้านกกระเรียนกันด้วยค่ะเป็นสัญญาณแสดงความเป็นเจ้าของการส่งเสียงร้องประสานเรียกว่า unison calls คือธรรมชาติของนกกระเรียนนกน้ำที่เมื่อพบคู่แล้วก็จะไม่แยกจากกันแม้เป็นสัตว์สงวนเคยเกือบสูญพันธุ์หากเมื่อมีการอนุรักษ์ที่ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์นี่จึงเป็นอีกแหล่งเลี้ยงนกกระเรียนเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่หากย้อนไปเชื่อว่าเดิมจังหวัดบุรีรัมย์เคยมีนกน้ำอาศัยอยู่เช่นหลักฐานภาพถ่ายปีพุทธศักราช2475ระบุว่าเป็นหน้าบ้านกงพูนเอี่ยวสิริหมู่5อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์จากวิถีในอดีตที่คนและสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดท่ากลางปีกยืดคออย่างสง่างามของนกเพศผู้เมื่อส่งเสียงร้องถึงคู่จึงถูกนำมาผูกเป็นลายมัดหมี่โดยช่างฝีมือบ้านโคกเมืองอำเภอประโคนชัยทั้งยังผสมผสานกับลายเดิมที่ขึ้นชื่อของชุมชนเช่นลายปราสาทเมืองต่ำโบราณสถานสำคัญในพื้นที่ลายผักกูดลายจำหลักที่ปรากฏในปราสาทสำคัญหรือการผูกลายแสดงวิถีชาวนาเป็นลายนกกระเรียนในทุ่งข้าวมีการอบรมอะไรที่ราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก็เลยไปทีนี้ก็เลยอาจารย์ท่านก็ออกแบบมาให้ก็มาให้ชุมชนเราแกะลายออกมาค่ะก็มาทำเป็นผ้าเป็นมัดหมี่เอาไม่ว่าจะเป็นไหมเป็นฝ้ายแล้วก็มัดค่ะแรกๆก็ยากเหมือนกันค่ะสำหรับแกะลายเพราะว่าเป็นตัวมันเป็นตัวนกเราจะทำออกมาไม่ว่าจะเป็นกลางปีกหรือจะเป็นนกอะไรก็ยังคิดกันอยู่นะคะทีนี้ก็เลยมัดออกมาตามที่ต้องมัดแต่ละตัวนี่ต้องนับตามลำเวลาเราค้นนะคะข้นหมี่เนี่ยเราต้องเป็นลำแล้วก็มัดออกไปมันก็จะได้มาเป็นลายเป็นตามปีกนกตัวนกหัวนกมาอย่างนี้ค่ะในอดีตเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าในบริเวณอำเภอประโคนชัยเนี่ยมีหลักฐานยืนยันว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนหรือว่ามนุษย์ที่อยู่ในพื้นที่ละแวกนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์ระหว่างนกกระเรียนพันธุ์ไทยหรือแม้กระทั่งสัตว์ป่าอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ทางจังหวัดก็เห็นความสำคัญว่าแบบเนี่ยนกกระเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยเป็นทั้งสัตว์ป่าสงวน1ใน19ชนิดสัตว์ป่าสงวนนะครับก็คือแบบเคยสูญพันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาติแล้วก็สามารถกลับมาอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติอีกได้ครั้งนึงเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตระหนักและหวงแหนในการที่จะรักษานกกระเรียนเนี่ยให้อยู่ให้ลูกหลานดูต่อไปแล้วก็ให้เป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำช่วง2ปีมานี้มีมัดหมี่ลายนกกระเรียนสวยเด่นเป็นนางเอกของบ้านโคกเมืองแต่ที่ผ่านมาช่างฝีมือที่นี่เขาสร้างชื่อกันมาหลายปีนอกจากลายเด่นก็ยังเก่งเรื่องสีธรรมชาติรวมถึงการหมักโคลนข้อดีไม่เพียงทำให้สีสวยติดทนแต่โคลนที่มาจากบ่อน้ำบริเวณบารายกุฏิฤาษีเชื่อกันว่าเป็นอโรคยาสารสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่18ยังมีความหมายต่อใจสำหรับผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์คนในบาลายค่ะจะมีที่ลงจะมีบ่อน้ำของปู่ฤาษีค่ะที่ปราสาทเขาจะเรียกปราสาทปู่ฤาษีเวลาเราไปเอาโคนแล้วก็ขอด้วยนะคะต้องมีขันห้าไปก็ไปบอกไปกล่าวบอกปู่ฤาษีขอโคนนะจะไปทำเป็นผ้าหมักโคนอะไรอย่างนี้เวลามาถ่ายมีแขกมีอะไรมาดูก็บอกว่าช่วยให้ปู่ช่วยให้ลูกหลานได้มีชื่อเสียงเด้อเวลาย้อมผ้าอย่าให้สีตกเด้อก็บอกแกต้นทุนทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงปรากฏร่องรอยความรุ่งเรืองของอาณาจักรขอมเมื่อหลายร้อยปีทำให้บ้านโคกเมืองเป็นอีกเมืองท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดโดยมีความร่วมใจของชุมชนอย่างเช่นกลุ่มคนทอผ้าคอยเก็บเรื่องราวและยุคสมัยบันทึกความเป็นบุรีรัมย์ไว้ในผืนผ้าอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน